ครื่องสำอางที่ดีแต่ต้องการการทดสอบต้องการการรับรองมาตรฐานสวทช.สามารถที่จะร่วมกับบริษัทในการวิเคราะห์ได้เมื่อวันที่31ตุลาคม2566สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับสมาคมการค้าคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทยไทยคอสเมติกคลัสเตอร์หรือ T-COS ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเรื่องการพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เวชสำอางพร้อมจัดงานเสวนาเรื่องติดปีกอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามด้วย Food Serve for Sustainable Health and Beauty เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในการร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามของไทยด้วยการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและบริการโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเป็นอะไรที่ในระยะหลังเนี่ยเติบโตขึ้นมากแล้วก็มีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปเกี่ยวข้องจำนวนมากดังนั้นสวทช.เองที่มีนักวิจัยแล้วก็มีเครื่องมือทางเราก็พร้อมที่จะเอาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เอาความสามารถของนักวิจัยไปช่วยในส่วนของผู้ประกอบการไทยเพื่อที่จะให้ยกระดับการผลิตเครื่องสำอางให้แข่งขันกับต่างประเทศได้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือมีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้ใช้ครับซึ่งก็เป็นโอกาสอันดีค่ะที่เราได้มีความร่วมมือกับองค์กรใหญ่ที่ถึงพร้อมทั้งทางด้านการวิจัยทางด้านอุปกรณ์เครื่องมือทางด้านมาตรฐานสากลต่างๆทั้งสององค์กรจะนำความก้าวหน้าไปพร้อมๆกันยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการเครื่องสำอางประเทศไทยให้เราสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลในระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้นค่ะสำหรับการลงนามในครั้งนี้เป็นความร่วมมือเพื่อใช้ประโยชน์จากฟู้ดเซิร์ฟแพลตฟอร์มบริการผลิตอาหารและส่วนผสมฟังก์ชันหนึ่งในพันธกิจหลักของสวทช.ที่มีเป้าหมายผลักดันการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปเพิ่มมูลค่าทรัพยากรชีวภาพของไทยเพื่อสร้างเป็นนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นมีมาตรฐานตอบโจทย์ตามความต้องการของภาคธุรกิจผู้ประกอบการที่มีเครื่องสำอางที่ดีแต่ต้องการการทดสอบต้องการการรับรองมาตรฐานทางสวทช.สามารถที่จะร่วมกับบริษัทในการวิเคราะห์ได้นอกจากนั้นในส่วนของสมุนไพรหรือว่าสารสกัดจากพืชที่ต้องการกระบวนการทางชีวภาพเพื่อที่จะให้ได้สารออกฤทธิ์ที่มีคุณภาพสูงแล้วก็ปราศจากสิ่งเจือปนดังนั้นตรงนี้จำเป็นอย่างยิ่งฮะที่จะต้องเอากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปช่วยด้วยแพลตฟอร์ม Food Serve ของสวทช.มีโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากมายเช่นโรงงานต้นแบบชีวกระบวนการไบโอเทคสำหรับผลิตอาหารและส่วนผสมฟังก์ชันโรงงานต้นแบบผลิตอนุภาคนาโนและเครื่องสำอางรวมทั้งมีแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆอย่างครบวงจรพร้อมรองรับให้บริการภาคธุรกิจโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตอาหารรวมไปถึงอุตสาหกรรมกลุ่มเวชสำอางมันมีทั้งในเรื่องของอาหารและเครื่องดื่มฟังก์ชันนะคะและในเรื่องของกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยแล้วก็เวชสำอางด้วยที่เราเอามารวมกันเนี่ยเพราะว่าปัจจุบันจะเห็นว่าธุรกิจเนี่ยมันข้ามกันผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจทางด้านเครื่องสำอางก็ทำในธุรกิจทางด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเช่นกันเพราะนั้นเชิงธุรกิจน่ะเขาผนวกรวมตรงนี้หลายครั้งจากที่เราให้บริการมา1ปีที่ผ่านมานะคะผู้ประกอบการเนี่ยมาด้วยโจทย์ที่เราบอกว่าอยู่ในกลุ่มของอาหารเครื่องสำอางแล้วก็ฟังก์ชันนอลอินกรีเดียนต์ต่างๆนะคะเพราะนั้นตรงนี้เราก็เลยเอามารวมอยู่ด้วยกันเพื่อที่จะตอบโจทย์ผู้ประกอบการรายหนึ่งในหลายๆเรื่องหรือตอบโจทย์ผู้ประกอบการหลายๆรายนะคะสวทช.ยังมีนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีกระบวนการทางชีวภาพและนาโนเทคโนโลยีในรูปแบบ One Stop Service ตั้งแต่การผลิตการวิเคราะห์ทดสอบการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ตลอดจนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ก็ได้เข้าไปดูแล้วค่ะว่ามีงานวิจัยโดดเด่นหลายๆอย่างเลยที่อยู่ในระดับที่โลกต้องการเลยนะคะโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของแบคทีเรียโปรไบโอติกแล้วก็พืชที่มีคุณสมบัติทางด้านการเป็นวัตถุดิบสูงตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นความปิติยินดีมากเลยที่เห็นทางหน่วยงานทางภายในสวทช.ทำอยู่แล้วค่ะอย่างไรก็ตามความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการให้บริการแพลตฟอร์มฟู้ดเซิร์ฟของสวทช.มีเป้าหมายยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เวชสำอางของไทยให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกพร้อมสร้างผลกระทบทั้งเชิงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนแทนที่เราจะใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีในบ้านทรัพยากรในบ้านจะทำให้เราสามารถขึ้นไปยืนบนในเวทีโลกได้นะคะแล้วก็จะยกระดับความเชื่อมั่นทำให้เครื่องสำอางเราเนี่ยไปเทียบชั้นกับเครื่องสำอางต่างประเทศได้